สวัสดีครับพวกผมเรนแมนครับคลิปนี้อยู่กันกับเกม EUC นะฮะมาลองเล่นกันในแคมเปญของอาณาจักรไดเวียดนะครับอีกหนึ่งอาณาจักรในโซอิตเอเชียครับที่ยังไม่ได้เล่นเลยนะฮะในโซอิตเอเชียตอนนี้ที่ยังไม่ได้เล่นก็มีพวกนี่อรักันนะฮะจามปาแล้วก็รัฐเล็กๆในมลายูฮะรวมถึงฝั่งนี้ไดเวียดนะวันนี้จะมาเล่นกันครับไดเวียดเริ่มมาด้วยการปกครองพื้นที่นะฮะทางฝั่งตอนเหนือนะครับตั้งแต่บริเวณลุ่มแม่น้ําแดงจนมาถึงตอนกลางของเวียดนามในปัจจุบันนะฮะจนถึงบริเวณดานางครับพื้นที่ตรงนี้ก็อดีตก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรจำปามาก่อนครับก่อนที่อาณาจักรของชาวเวียดเนี่ยจะขยายอํานาจมาแทนที่นะครับเดี๋ยวมาดูข้อมูลเบื้องต้นกันก่อนนะเริ่มต้นมาเนี่ยปกครองโดยควีนนะฮะเป็นควีนปกครองแทนอยู่ฮะโดยมีทายาทครับทายาทบองโคเลนี่คาสกิลไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะฮะแค่ C เองครับอาจจะต้องหาทางเปลี่ยนตัวผู้ปกครองหรือว่าขยายเวลาของควีนเนี่ยออกไปเรื่อยๆเพราะว่าควีนรีเจนนะฮะรีเจนผู้ปกครองแทนเงยเงินนี่คาสกิลถือว่าโอเคอยู่ฮะรวมกัน10อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคอยู่นะมาดูที่ National Idea กันหน่อยนะฮะไอเดียของไดเวียนอันแรกนี่เสริมด้านการทหารเลยนะ The Great Proclamation นะ Infantry Combat Ability 10%ครับตัวนี้ถ้าปลดล็อกได้ก่อนก็มีประโยชน์นะในการทำสงครามช่วงแรกๆครับตัวที่2 Confucian Revival นะตัวนี้ก็น่าจะเป็นการรับเอาลัทธิของจื้อเข้ามาในราชสำนักของไดเวียดกันด้วยนะฮะเพิ่มค่าเกียรติตัวที่3 Autonomous Villageนี้เพิ่มการป้องกัน 20% ด้วยครับทางฝั่งอาณาจักรไดเวียดนี่ก็มีการทำสงครามกับทางฝั่งจีนอยู่ตลอดเหมือนกันนะในหลายยุคสมัยครับทางฝั่งจีนก็มีการส่งกองทัพมาเข้าตีแล้วก็ยึดครองเวียดนามอยู่เป็นระยะนะฮะตัวที่4ฮะ Village Military อ่ะโหตัวนี้ก็ดีเหมือนกันฮะเพิ่ม Manpower 25%ครับตัวที่5นะฮะดงเดียนนี่ Core Creation Cost 10%ครับนี่ถ้าอยากให้มันเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยมันจะมีให้เราได้เปลี่ยนเป็นขงจื้อด้วยนะฮะแล้วก็จะเข้าไปเดี๋ยวนะไม่ใช่เราต้องไปยึดตำแหน่งห้องเต้ของจีนนะฮะแล้วก็ทำการรีฟอร์มปลดล็อกตัวไหนเอ่ยนี่ปลดล็อกตัวนี้อีกตัวนึงนะฮะก็จะช่วยลด core creation cost ไปอีก 10% ด้วยครับส่วนไอเดียที่5ไอ้ที่6แล้วนะฮะตัวนี้อ่านว่ายังไงเนี่ยตัวนี้ให้บัฟเพิ่มความมั่นคงของราชวงศ์แล้วก็mandate growth ด้วยนะฮะโอ้โหนี่มันดีกว่าของหมิงหรือเปล่าครับถ้าปลดล็อกไอเดียตรงนี้เนี่ยค่า mandate มีตุนเอาไว้เนี่ยอัตราการเพิ่มของค่า mandate มีตุนไว้ 0.05 ก่อนเลยครับแสดงว่ามันก็มีโอกาสที่จะเพิ่มเร็วกว่าหมิงอยู่นะแล้วก็ตัวสุดท้าย Tech Cost นะ Literary Reform Tech Cost 5% ด้วยส่วน National Tradition ครับตัวแรกอันนี้เพิ่มการสูญเสียของศัตรูนะที่จะบุกเข้ามาในพื้นที่เราครับแล้วก็ Culture Conversation Cost ตัวนี้ก็มันจะดีเหมือนกันนะ Culture Conversation Cost ช่วยลด Cost ในการเปลี่ยน Culture ครับอันนี้เราก็ต้องไปถ้าให้มันใช้ประโยชน์ได้ดีสุดก็ไปเอาพวกมอนูเมนต์นี่บนเกาะชวาด้วยนะฮะบูรพุทโธก็ลดไปอีก 25% ครับแล้วก็มาเอาในอินเดียตอนใต้ด้วยอีกที่หนึ่งนะฮะก็ลดไปอีก 10% สามารถลดไปได้อันนี้10บวกกับตรงนี้เท่าไหร่นะเมื่อกี้10บวก25 35นะฮะไอเดียตรงนี้ไอ้ tradition ตรงนี้25อีกนะ15บวกตรงนี้15เป็น40แล้วนะฮะ 40% แล้วก็บวกตรงนี้อีก 10% เป็น 50% แล้วเราก็ไปเอาพระพุทธรูปบอมิยันรู้สึกว่าจะลด culture conversation cost อีก 25% ด้วยนะฮะก็จะประหยัดไปได้เยอะเลยแล้วก็ถ้าเกิดเรา up religious idea ไปด้วยreligious idea ไปด้วยนี่ก็จะลดไป 25% ด้วยเท่ากับว่าเกือบจะไม่ต้องใช้เลยนะ
แต่ละเมืองในการกดเปลี่ยน culture เนี่ยก็จะใช้แค่นี่อย่างเช่นตอนนี้นะฮะใช้70กว่าครับจากเมืองที่ค่า development 13นะอาจจะใช้ไม่ถึง10เลยก็ได้ครับเครือหมาก็เป็นศัตรูกับอยุธยาอยู่แล้วนะเราก็ใส่อยุธยาเป็นศัตรูไปด้วยแล้วก็จามปาด้วยเอ้าแล้วก็ตัวเขมรยังไม่ต้องนะแล้วก็เริ่มมาเราก็ไปผูกมิตรกับเบงกอไว้ด้วยนะฮะเบงกอน่าจะมีโอกาสเป็นศัตรูกับอยุธยาครับไปผูกมิตรเพื่อเอามาช่วยรบนะฮะอังวะก็น่าจะได้ฮะอังวะยังไม่ได้นะรอยัลมิเดเอทต้องใช้การประชับสัมพันธ์ก่อนทั้งนั้นเลยนะหรือไม่เดี๋ยวเราก็มาเพิ่มอันนี้ก่อนนะฮะเพิ่มฟรีคอมพานีเป็นหนึ่งกองด้วยโอ้โหทำไม8,000เลยวะก็จะลดมาลดตัวนี้ไป3นะครับก็จะเต็มลิมิตพอดีครับ1,2,3โอเคมีกองทัพเพิ่มขึ้นก็อาจจะประเทศอื่นก็มีโอกาสที่อยากจะเป็นพันธมิตรกันมากขึ้นนะฮะเมืองท่าหลักอยู่ที่กวางโจนะฮะแถวฮ่องกงครับมณฑลกวางตุ้งคนทนนี่นะคนทนนี้อ่านเป็นแบบไทยๆก็กวางตุ้งส่วนภารกิจก็อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่ฮะแต่ภารกิจก็มันก็น่าจะให้การเคลมเยอะอยู่นะน่าจะส่งเสริมให้เราได้ไปยึดบัลลังก์ของจักรพรรดิจีนด้วยนะครับเอาเริ่มมานะฮะ Dynastic Tension in Dai Viet มันจะเป็นวิกฤตการณ์ที่มาช่วยบั่นทอนในช่วงแรกนะฮะไม่ใช่ช่วยดิมันมาบั่นทอนนี่แหละมันมีให้เรา Confucius Heritage เหรอยังไม่เปลี่ยนดีกว่านะเดี๋ยวจะต้องมันมีให้เราได้ปลดล็อก Achievement ด้วยฮะให้เพิ่มอาณาจักรที่เป็นศาสนามหายานนะไม่ได้10ประเทศในปี1500ครับกันยังไม่เอาละกันนะเอาเริ่มมาเงินติดลบเลยเว้ยเดี๋ยวเราจะต้องไปเข้าตีจำปาก่อนเลยนะฮะมาเคลมจำปาไว้ด้วยบอกว่ามันคงจะยังไม่มีพันธมิตรนะฮะเดี๋ยวเอาล้านนาน่าจะได้ครับเอาล้านนามาเป็นพันธมิตรด้วยโอ้เงินติดลบเลยนะเริ่มมาเนี่ยรอยัลมิเดเอทกับหมิงไปด้วยแล้วก็ตรงนี้ Monastic Education นะหมดรับไปหมดนะฮะศาสนาพุทธมหายานนี่มันมีอยู่ในอ้าวนี่ในเมืองเป็นมหายานแต่ว่าผู้ปกครองกลายเป็นฮินดูซะแล้วนะในฟิลิปปินส์เนี่ยหรือว่าจะเอา religious idea กันก่อนเลยฮะโอ้โหเงินก็ยังติดลบอยู่ฮะอ๋อกองทัพมันลดลิมิตกองทัพมันลดลงด้วยฮะต้องมาลดเป็นหน่วยหนึ่งเนี่ยโอเคไม่ติดลบละนี่อีกเลยจามปายังไวครับแล้วก็เตรียมขยายอำนาจกันเลยนะฮะตอนนี้ล้านนามาเป็นพันธมิตรกันก่อนครับส่วนฝั่งเบงกอเบงกอก็น่าจะได้ด้วยไม่ได้ละเมื่อกี้ยังได้อยู่เลยหรือเปล่าเบงกอเป็นศัตรูกับโอริสาเราสินอินซอลไปได้หรือเปล่าเบงกอน่าจะดีขึ้นลบ14อยู่ฮะต้องกระชับสัมพันธ์เพิ่มตอนนี้ถ้าเราเข้าตีจำปาไม่มีใครช่วยจำปาแล้วฮะก็จัดการเลยครับตีกองทัพแตกเรียบร้อยแต่ที่เมืองวิชัยมีป้อมอยู่ฮะใช้ฟรีคอมมูนิตี้ป้อมไม่พออีกแต่ก็ได้จะได้อยู่ฮะเดี๋ยวแบ่งตรงนี้ไปสักหน่อยฮะ
นี่นะแบ่งเป็นสัก2ก็น่าจะตีได้ไอเดียของเดวิดนี่ถือว่าดีอยู่นะครับเพิ่มแมนพาวเวอร์เพิ่มการป้องกันนี่อินเฟนทรีคอมบัตพวกนี้ครับ Political Refugee ผู้ลี้ภัยทางการเมืองนะน่าจะมาจากจีนครับเอามาเพิ่มช่วยลด Development Cost 10% น่าจะมีประโยชน์นะครับถ้าเกิดเราจะพัฒนาเมืองเพื่อให้มันได้เลยใน2เนี่ยตรงนี้ก็น่าจะมีประโยชน์ครับเอามาก่อนแล้วกันนะราชวงศ์นี่จะลดลงเรื่อยๆครับเพราะว่าอยู่ในสถานะการปกครองแทนครับไม่มีกษัตริย์ตัวจริงปกครองอยู่ต้องเสียบรรณาการส่งบรรณาการให้กับเมิงด้วยครับโอเคจำปาแตกแล้วเดี๋ยวพี่เฮ้ยมันมีกองทัพใหญ่อยู่นะเกือบไปแน่เกือบแหกไปครับโอเคนะฮะจามปา1 2 3 4 aggressive ไม่มีปัญหาครับไปที่จริงเราปล่อยไปก่อนนะฮะแล้วก็มา humiliate ด้วยนี่จะได้ทำภารกิจของ Edge of Discovery ไปก่อนครับหรือว่าเอามาแค่เมืองเดียวได้หรือเปล่าเอามาสักสามเลยดีกว่าฮะมันอาจจะโดนฝั่งนี้เครื่องตีทหารฮะนายปอมมาเพิ่มด้วยนี่เงินยิ่งไม่มีอยู่นะนี่ต้องเพิ่มเขมรเป็นศัตรูไปด้วยโอ้โหใช้เยอะมากเลยฮะดูดกลับไปก็ไม่ได้ด้วยใช้แอดมิดมาโหรานบันตะไทยเลยนะการผนวกเมืองเมื่อกี้ตรงนี้ใส่ผิดก็เลยมาใส่ที่มันเพิ่มDiplomatic Power ไม่ได้ครับมาใส่นี่ผิดแล้วเนี่ยมันเสียการติดรองที่ดินไปเยอะครับตรงนี้จารายนี่มี Diplomatic Insult นะฮะเราสามารถเข้าตีได้นี่หว่าจะได้เข้าตีอันนี้ด้วยนะฮะเตเงยเงินฮะโอเคจัดการพร้อมกันไปเลยครับเฮ้ยยังหนีได้เว้ยเอาฝั่งนี้คอมเมนต์เข้าตีจำปาส่วนที่เหลืองเหลือด้วยนะฮะบทก็เริ่มมาเว้ยแต่ว่าคอมเมนต์ในบ้านมันก็มีกบฏอยู่ฮะต้นคอมเมนต์ยึดไปแล้วเป็นหนึ่งนะฮะฝั่งนู้นอังวาได้หรือเปล่าใกล้จะได้แล้วฮะเบงกอยังไม่ได้อัพเทคเลเวล4ไปก่อนครับอ
โอเคแตกหมดแล้วนะฮะอ้าวแต่ว่ายึดไม่ได้สักหน่อยครับตัวจะมาเป็นเมืองขึ้น2เลยนะไปครับตัวศาสนามันยังเป็นเอนิมิสอยู่นะจะค่อยบังคับให้มันเปลี่ยนเป็นต้องตีอันนี้ต่อเลยด้วยฮะงั้นเดี๋ยวเอาไม้หมดเลยครับนี่ล้านนาจะมาช่วยด้วยนะไม่ต้องก็ได้ครับเมืองเดียวเองนะอัพเลเวล4ไปให้หมดก่อนเดี๋ยวจะได้พัฒนามาใส่ privilege เพิ่มด้วย strong duchy นะเพิ่มสล็อตความสัมพันธ์ไปอีก2กบฏมาพอดีนะฮะโดนปราบพอดีครับเดี๋ยวทั้ง3นี้จะได้บังคับให้มันเปลี่ยนไปเป็นมหายานนะเพื่อปลด achievement ด้วยต้องการอีก8เลยครับตอนนี้มีอยู่3นะฮะประเทศที่เป็นมหายานเรามาเริ่มพัฒนาเรเนซองส์กันเลยดีกว่านะฮะเริ่มขึ้นแล้วที่เปรูเจียต้องเอาที่เมืองหลวงนี่นะฮะจะได้เพิ่มรายได้ด้วยมันมีบัฟช่วยลด development cost ด้วยฮะได้ 37% เท่านั้นฮะแล้วก็จะได้ทำภารกิจตรงนี้เป็น1ตัวด้วยนะเพิ่ม development มีเมืองที่มีค่า development 30อย่างต่ำนะถ้าสเปนเดอร์จะได้เพิ่มเร็วขึ้นด้วยครับ30ได้42ยังใช้80อยู่นะนี่ต้องเกิน40แน่นอนครับสามสิบเจ็ดได้มิลิทรีมาด้วย3239อ่ะ40พอดีครับวันนี้หมิงรบกับโอยรัตนะฮะแต่ว่ามันน่าจะสู้ได้สบายครับช่วงแรกๆแต่โอยรัตก็ยึดได้หลายเมืองอยู่นะกองทัพหมิงมันไปช่วยตีกบฏให้อุยรัตด้วยมาเคลมคอมเมนต์ไว้หน่อยนะฮะโอเคได้ลานะฮะเอาดีออกไปด้วยครับเงินจะได้ไม่ติดลบมากเกินไปถ้าจะเข้าตีร้านช้านี่อาจจะพอไหวอยู่นะเนี่ยอังวะไม่ยอมผูกมิตรด้วยฝั่งเบงกอล่ะเบงกอก็อย่างนะโอเคมาเข้าตีร้านช้ากันเลยดีกว่าฮะเรียกร้านนามาด้วยก็ฝั่งนี้เมืองควรจริงๆก็ไปการันตีมันออกมาการันตีมาให้ตั้งแต่ต้นเกมนะฮะ
กเลิกไปซะเลยครับมาเก้าตีล้มพระบาลก่อนเลยนะเอาฟรีกับดีล้อมก็ได้นะเนี่ยวันนี้เรามาใส่อีดีกันป้องไปด้วยฮะมันจะได้ตีนานๆหน่อยแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็จะพุ่งขึ้นด้วยครับขอบคุณเป็นรีฟอร์มเพิ่มภาษีก่อนดีกว่านะเงินยังเป็นปัญหาอยู่ครับไปตีพระโคก่อนเลยฮะให้มันแตกไปก่อนจะได้ลดศัตรูไปหลายพันอยู่ครับแล้วก็เมืองป่าตรงนี้เดี๋ยวก็จบกันไปก่อนด้วยนะฮะให้เหลือแค่ร้านช้างเป็นหนี้เพิ่มอีกแล้วจบกับเมืองป่าไปก่อนนะฮะเรายอมหรือเปล่าเอามาเป็นเมืองขึ้นแล้วก็ให้กับล้านนาเป็นหนึ่งเมืองด้วยแล้วก็ฟอร์ชูเลจิเอนไปด้วยนะฮะประโคแตกแล้วฮะในที่ในแอปพลิเคชันตัวนี้ไม่ได้ใส่ผิดนะไอ้ Command of the Military เนี่ยมันใส่ไม่ให้ตั้งแต่ต้นเกมนะฮะแล้วก็มันเกี่ยวข้องกับภารกิจแรกด้วยนะ Control the Army ครับมันจะต้องเอาวันนี้ออกนะฮะไม่งั้นมันไม่สำเร็จเนี่ยปล่อยมันยึดให้มันยึดเวียงจานคืนไปก่อนนะนี่ปลดล็อกตัวแรกด้วย Justify War ลดได้แค่ 40% ครับเราจะได้ไปเอาเวียงจานด้วยนะสร้างประเทศราชสัก2เลยเลยครับทีเดียวจบกับเมืองป้ายไปก่อนนะฮะน่าจะยอมแล้วเรียบร้อยมันก็จะกลายเป็นมหายานด้วยนี่ตรงนี้ achievement ก็เพิ่มมาเป็น7นะฮะขาดอีก4เหลือเวลาค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ไปตีเวียงจันทร์อีกทีนึงนะฮะเพื่อหลุดจากการครอบครองของล้านนาล้านนามันมีเคลมอยู่ด้วยนะมันต้องการเมืองนั้นครับโอ้เป็นหนี้กี่ก้อนแล้วเนี่ยเราต้องการล้านช้างหลายเมืองอยู่นะโอ้ป้อมวิชัยก็แตกด้วยฮะนี่อยุธยาก็ตีด้วยครับเรารีบยึดไว้ให้หมดก่อนเลยนะเดี๋ยวรอเวียงจันทร์แตกจบกับพระโคไปก่อนครับตอนนี้เนี่ยเอาเงินมาล้วนใช้นี่สักก้อนได้หรือเปล่าใช้ไปก้อนหนึ่งก่อนฮะโอ้เป็นหนี้บานตะไทยละแล้วขายป้อมตรงนี้ทุบทิ้งไปดีกว่านะมีป้อมที่เมืองหลวงอยู่ละโอเคเวงจันแตกภารกิจตรงนี้ล้มเหลวด้วยซัมมอนไดเอท
เบสแท็กตรงนี้เพิ่มเป็น9อ่ะสำเร็จไปเลยนะนี่เอามาเยอะๆเลยฮะเดี๋ยวจะได้สร้างเป็นประเทศราชโหแต่ว่าเสี่ยงต่อ The Coalition อยู่เหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ให้กับล้านนาไปสักเมืองหนึ่งด้วยนะเดี๋ยวได้สร้างประเทศสราชครับจำปาสักหนึ่งเวียงจันทร์สองเอ้ยเวียงจันทร์เนี่ยไม่ต่างกันนะฮะเปลี่ยนเมืองก็ไม่ต่างกันครับแต่อันนี้น้อยกว่าเอ้ยต่างกันเว้ยต่างกันเยอะอยู่ฮะพี่ไม่อ๋อต่างกันแค่หนึ่งครับแต่ว่าเราค่อยเอาหลังจากตีเขมรแตกก่อนนะฝั่งจำปาสักจะได้ไม่ต้องยึดเวียงจันทร์นะฮะเวียงจันทร์ก็ให้ล้านนาไปนะอ้าวไม่ได้เว้ยออกมาแค่หนึ่งก่อนละกันนะหรือว่าให้ล้านนาไปเยอะๆเลยฮะจะได้ใช้การดีคอนเควสนี่นะฮะตอนนี้เอาเงินมาก่อนครับแต่ว่าศาสนาตรงนี้เป็นเอนมิสหมดเลยนะเนี่ยว่าเราต้องไปบังคับมันเปลี่ยนก่อนเดี๋ยวค่อยบังคับเปลี่ยนเราก็ได้นะปล่อยไปครับหลวงพระบางนี่มันจะกลายเป็นเอนิมิสนะฮะแล้วก็เอาเรเนซองส์มาก่อนดีไหมเนี่ยหรือว่านี่อีก2เมืองก็จะครบแล้วฮะรอ2เมืองนี้ก่อนนะฮะจะนี่ไปหนึ่งด้วยไปป้อมไปด้วยลบหรือเปล่าโหทายาทนี่ก็อายุยืนเนี่ยขยายเวลาไปอีกครับเดี๋ยวเรามาเข้ายึดเมืองพวนอีกเอามาเป็นเมืองขึ้นก่อนนะแล้วก็บังคับเปลี่ยนศาสนาไปด้วยเพิ่มมหายานนะขาดอีก4นะฮะตอนนี้ก็ได้มาก็เพิ่มเป็น8เดี๋ยวบังคับหลวงพระบางเปลี่ยนด้วยก็เป็น9ขาดอีก2ฮะเดี๋ยวต้องให้ฝั่งนี้มะละกามาเป็นพวกได้นะฮะลดความสัมพันธ์กับเกินด้วยนะไม่ได้โฟกัสตรงนี้ด้วยเดี๋ยวให้ล้านนาตัดสัมพันธ์กับเมืองพวนไว้ก่อนครับโอเคเราจะได้เข้าตีเลยนะขยายต้องขยายเวลาออกไปอีกครับ5ปีไอ้นี่มันอายุยืนเหลือเกินนี่ขนาดเอามานำทัพตลอดเลยนะฮะค่าสกิลกากๆนี่ถึกมากครับแล้วก็เรเนซองส์นี่ดูท่าอาจจะต้องกู้เงินมาช่วยนะครับแต่เมืองนี้89เลยรออีกสักเมืองครับเมืองฝนแตกเอามาเป็นเมืองขึ้นอีกเมืองหนึ่งฮะแล้วก็ Watch Religion ไปด้วยเอาเงินมาด้วยเพิ่มมาเป็น8ครับขาดอีก3นี่ภารกิจรูเมืองพวนนะได้การเคลมได้การ Subjugation ล้านช้างแต่ล้านช้างเข้าตีได้อีกที7ปีครับรับเลยแล้วกันนะ
เมืองโพนี้ก็ต่อต้านเต็มที่ประเทศซาร่าตอนนี้ต่อต้านหนักกันหมดเลยนะโอเคตรงนี้น่าจะต้องกู้เงินอีกสักก้อนนึงครับเพื่อรับเอาเรเนซองเอาเป็นมิตรเป็น5ไปก่อนครับเพื่อเอาไอเดียแรกน่าจะต้องเอาเป็นอินฟลูเอนซ์ก่อนนะเราต้องปกครองประเทศซาร่านี่เอาไปก่อน3ขั้นมิลิเทอรี่เป็น5เป็น6ไปก่อนเลยฮะแอดมิตรก็6ไปก่อนด้วยอัปเกรดม้าอัปเกรดฐานราบมหายานะซีลอตอ๋อแต่มันเป็นมหายานอยู่แล้วนี่หว่าตีไปเลยฮะหลวงพระบางนี่ต้องถ้าเปลี่ยนหลวงพระบางด้วยก็จะเพิ่มเป็น9นะฮะขาดอีกแค่2ละนี่ถ้าเราไปปล่อยเวียงจันทร์มาด้วยเหมือนเบงกอจะความสัมพันธ์โอเคขึ้นนะนี่แหละเหลือแค่ลบ26เท่านั้นครับแต่ว่าถ้าจะเข้าตีคอมเมนต์นี้ไม่มีทางสู้ได้เลยนะต้องเอามะละกาแล้วก็เดี๋ยวต้องให้ล้านนาเข้มแข็งกว่านี้ก่อนครับเงินไม่ติดลบเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีครับหรือว่าองว่ามาช่วยก่อนนะโอ้โหความสัมพันธ์เกินไป3แล้วเดี๋ยวเราต้องเอาไอเดียตรงนี้ด้วยนะอาการหนักเลยนะเนี่ยงั้นต้องรีบปลดล็อกอาชีพไม่ได้สำเร็จก่อนครับจะได้ไล่ประดวงไอ้พวกนี้นะไปกระชับสัมพันธ์กับหมิงโอ้โหตรงนี้ล้านนาโดนหมิงโจมตีด้วยฮะไม่น่าจะรอดบายบายแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยเข้าตีล้านนาเพื่อรีคอนเควสต์ดินแดนหลวงพระปางมาด้วยผมก็ใช้โอกาสนี้ตัดสัมพันธ์ไปเลยแล้วกันฮะก็จะเสียภาพลักษณ์ไป1หน่วยด้วยขาดอีก3นะมหายานหรือถ้า2นะถ้านับตรงนี้ด้วยล้านนามจะรอดได้ไงเนี่ยเนี่ยร้อยทรุดกับล้านนามหมดนะฮะจะได้เข้าตีอีกรอบ1477นี่ทรุดกับล้านนามหมดอายุแล้วนะฮะถ้าเราเข้าตีก็ต้องรบกับอังกวะด้วยแต่มันเพิ่งแพ้หมิงไปอาจจะไม่เข้มแข็งเท่าไหร่มั้งนี่กองทัพล้านนายังไม่มีเลยนะเราก็ทัพนี้ไปตีอังวาก่อนครับทัพนี้ก็ตีล้านนาหรือว่าไปรุมอังวาก่อนโอ้โหไปไม่ได้ด้วยขอผ่านล้านช้างก่อนนะI
แบทแมนบุกไปนะฮะเดี๋ยวเราตีบ้านแม่แต่ก่อนแล้วก็เอาเงินไปใช้หนี แตกหรือเปล่าเมืองหลวงหัวไปตีล้านนาพลางๆดีกว่านะทับนี้ว่างอยู่ฮะเชียงใหม่ป้อม3ด้วยนะน่าจะตีไม่เข้าครับต้องใช้ 9,000 เนี่ยตีป้อมลำปางได้อยู่ครับโอเคอังว่าแตกแล้วก็ปล่อยไปก่อนเลยนะฮะเอาเงินมาเน้นๆเดี๋ยวให้เมืองกับเมืองปลายไปสักเมืองด้วยได้หรือเปล่านี่ได้ด้วยนะฮะเอาไปสักเมืองด้วยตีก็มาจัดการกับล้านนาแต่ว่าตีแล้วอ๋อน่าจะให้ได้แค่กับอันนี้นะฮะให้ได้ปีแอดมิดเลเวล7อัพไปก่อนเลยฮะมิลิเตอรี่ด้วยไอเดียที่2มาเอาเป็น religious idea เลยฮะเดี๋ยวดูก่อนดีหรือเปล่าน่าจะได้อยู่ฮะเอาไปก่อน1ขั้นเพิ่มมิชชันนารี1คนอีกต้องยืดอายุอีก5ปีฮะนี่ยังไม่ไปไหนนะครับโอเคเชียงใหม่แตกแล้วเหลือป้อมลำปางครับใช้นี่เป็นสักก้อนหนึ่งก่อนนะโอเคลำปางแตกก็ตีลำพูนด้วยตัวนี้ก็คือให้กับเมืองปลายนะฮะเปิดแถมไปให้อีกสักเมืองได้หรือเปล่าเปิดลำพูนด้วยก็ได้อยู่นะให้หมดเลยได้หรือเปล่าอย่างนี้ต้องเสี่ยงด้วยกับเอลิชันสักหน่อยครับเนี่ยมาเป็นประเทศราแล้วก็ฟอสเรลิเจียนไปด้วยเนี่ยหรือว่าถ้าไม่เอามาเป็นประเทศราแค่ฟอสเรลิเจียนเฉยๆเนี่ยโอเคแบบนี้ดีกว่าไม่ต้องเสี่ยงเดอะโคเอลิชันครับก็ชนี่ไปด้วยนะฮะนี่หมดแล้วหรือเปล่ายังไม่หมดครับมันจะเข้าตีร้านช้างกันต่อเลยดีไหมเนี่ยก็น่าจะไหวอยู่นะฮะมาจัดการกับพระโคก่อนครับเดี๋ยวต้องขอผ่านตองอูหน่อยนะตีพระโขให้แตกไปก่อนครับอ
อาฟาโกแตกล้ายึดเมืองไว้ให้หมดครับจะได้เอาเงินมาด้วยปล่อยให้ผมพระปางตีไปเอ้าตีซิไว้ฝั่งนี้ไปโคไปเลยแล้วกันฮะยังไงมันก็ยอมละจะได้ใช้นี่ไปอีกหนึ่งก้อนนี่หมดแล้วนะฮะหมดแอกจากการเป็นนี่สักทีครับเรลิจิตกันที่2มันยังอยู่นะฮะอายุ41แล้วเหนียวกันทั้ง2คนครับไปตีเมืองนายด้วยนะครับจะได้บังคับเปลี่ยนศาสนาเพิ่มไปอีก1ผมมันเหมือนรีฟอร์มขั้น3 possible อันนี้ดีกว่าลดออโตโนมี่นะฮะอ้าวไปสักทีนะฮะได้ทายาทคนใหม่มาครับอายุ7ขวบเดี๋ยวค่าสกิล12อยู่นะฮะแค่ช่วงกลางก็จะกากซะหน่อยฮะกบฏจามปลามาอีกแล้วโอเคเมืองในให้กับเมืองปลาไปสักอีกเมืองให้หรือเปล่านะนี่แล้วก็บังคับเรียนศาสนาไปด้วยที่เหลือก็เอาเงินมาสิบแล้วนะครับอีกแค่หนึ่งครับมาจบกับล้านช้างด้วยนะฮะอีกแบบหลงพระบางไปอีกหนึ่งเมืองก่อนสองเมืองได้หรือเปล่าแล้วก็เวียงจันทร์มาสักเมืองด้วยจะได้สร้างเป็นประเทศราชใหม่ครับเอาฝั่งเมืองเล็กฝั่งนี้ดีกว่านะฮะนี่เสียง The Coalition เป็นหน่อยฮะเดี๋ยวไว้รอบหน้าไปครับจบศึกนี่ได้เงินมาบ้างแล้วจะได้มาสร้างกันบ้างนะครับสร้างวัดที่เมืองหลวงสร้างตลาดที่ไฮฟงไปด้วยไฮฟงอาลองเบนะฮะสถานที่ท่องเที่ยวเดี๋ยวต้องผนวกประเทศราชเข้ามาบ้างแล้วล่ะเมืองผัวเนี่ยมาก่อนเลยนะฮะขาดอีกแค่หนึ่งเท่านั้นไปตีใครได้บ้างอุ้ยจัดการกบฏก่อนครับอ
คแล้วก็ปล่อยป้อมไปนะงั้นเดี๋ยวมาปลดล็อก achievement กันเลยแล้วกันนะฮะ at least 10 country หลวงพระบางยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับว่าหรือว่าเราไปตีใครบังคับเปลี่ยนจะได้ไม่ต้องแต่มันก็ตีใครไม่ได้อยู่ดีครับยังได้แค่9ยังได้แค่10นะฮะขาดอีก1ปิใช่หรือเปล่า at least 10ประเทศสหรัฐเราเปลี่ยนหมดแล้วเหลือแค่หลวงพระบางอ่ะยอมโอเคสำเร็จแล้วนะฮะ Disciple of Enlightenment นะฮะ Achievement ของไดเวียดนะฮะตัวเดียวถือว่าไม่ยากนะครับงั้นว่าผนวกเมืองปลายฝั่งนี้ดีกว่านะผนวกมาก่อนสักแฟนหนึ่งจะได้ลดสล็อตความสัมพันธ์ด้วยหรือพวกนี้ปลดปล่อยไปเดี๋ยวจะเสียเพชรชีตตั้ง25เนี่ยพีเซนวอร์นะฮะต้องเก็บสะสมแมนพาวเวอร์กันด้วยลดกบฏไปก่อนฮะจะชะลอมันเอาไว้เราเอาเมืองพวนก่อนดีกว่านะเล็กสุดแล้วครับมงควรใช้แค่41เท่านั้นนะฮะน่าจะผนวกก่อนดีกว่าครับปลดล็อกนี่ปลดล็อก National Idea กัน2ด้วยเพิ่มเพรสชีตนี่มาซัมมอนเดอะไดเอทนะครับเพิ่มเบดแมนพาวเวอร์เป็น12นี้ได้แมนพาวเวอร์ด้วยฮะแล้วก็ซีสแลนด์มาเพิ่มด้วยฝั่งเบงกอก็ยังไม่ตายครับอยุธยาเกือบ 30,000 แล้วนะกองกำลังเราสู้ได้ไม่ได้แน่นอนนะครับนี่เพิ่ม Missionary Strength อีก 3% ครับช่วยเปลี่ยนศาสนาให้กับประเทศราชด้วยแต่พอศาสนาเหมือนกันมันจะได้ความสัมพันธ์ดีขึ้นนะโอ้โหแต่ว่าพีเซนต์วอลขึ้นเร็วมากเลยเนี่ยเราต้องเก็บสะสมแมนพาวเวอร์15,000-70,000เกือบ80,000นะครับทันหรือเปล่านี่โหดออกกระบทในฝั่งโน้นปล่อยไปก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวค่อยไปปรับนี่อันนี้มันหายไปก่อนนะหรือว่าจะต้องบูสต์สเต็ปมาอีกขั้นหนึ่งครับงั้นปลดปล่อยเวียงจันทร์ไปก่อนเลยแล้วกันนะฮะจะได้การดีกองเควสอีก4เมืองในลาวด้วยจะลดกบฏไปด้วยนะฮะมีเมื่อไรจะแตกนี่อ่ะเรายังต้องส่งบรรณาการอยู่เรื่อยๆครับไม่ดีเลยนะมาดูว่าเมืองพวนครับ
นี่เป็นศาสนาให้หมดนะครับตรงนี้จะได้ความสัมพันธ์ดีขึ้นครับทายาทคนใหม่ขึ้นครองราชย์แล้วนะฮะมาพร้อมกับกบฏพรีเทนเดอร์กองโตมโหฬารด้วยแต่ไม่มีผู้นำแม่ทัพนะฮะเราจะตีง่ายหน่อยอุ้ยไม่ง่ายเว้ยลงเสริมมาตามมาไม่ทันด้วยตีแตกก่อนเลยครับมาพร้อมกับซิวิวอร์ด้วยเราจะต้องอ๋อมีค่าเลกิติมาซี่นะฮะนี่มาบูสต์ตรงนี้ได้ครับ69ยอมเสียมิลิทารีพาวเวอร์ครับ300ได้ละซีวีวอลก็จะไม่เกิดครับประตูนี้ภารกิจอเจนดามาสร้างวัดในเมืองหลวงด้วยแล้วก็สร้างอะไรเพิ่มได้บ้างมาวัดอีกสักเมืองหนึ่งนะฮะรายได้จะได้ดีขึ้นหน่อยแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะฮะวิกฤตเฉพาะของไดเวียนด้วยครับThe Northern and Southern Dynasty ฮะสงครามระหว่างราชวงศ์เหนือใต้ฮะโอ้เป็นหนี้เพิ่มอีกแล้วอุตส่าห์ปลดหนี้ไปหมดแล้วเชียวเรลิเจียสขั้นที่5ด้วยรู้กับล้านช้างก็จะหมดแล้วนะฮะอยากจะได้มาเอาดินแดนของเวียงจันทร์กันด้วยโอ้อะไรกันเนี่ยเถียงกันอีกแล้วทุบกับร้านช้างหมดแล้วนะเข้าตีเลยดีกว่าจะได้เอามาให้หมดครับใส่ให้กับเวียงจันทร์ไปให้หมดเลยนะฮะก็อยู่ในเขตของอยุธยาอีก2เมืองด้วยครับหนองบัวลำภูกับชัยภูมิมีพระโคด้วยฮะไปจัดการซะด้วยเอลิเทอรี่8เอาไปเลยนะป้อมไหนจะแตกก่อนกันครับป้อมฝั่งแล้วเรียงรูปว่าฝั่งมอนThank you.
The Hurricane Incident Incident อะไรเนี่ยของเรือจีนเหรอเหพระโขตายครับปิดเมืองไว้ให้หมดเลยนะจะได้เรียกเงินเต็มที่อ้อเวียงจันทร์ไม่บอกทำไมเนี่ยปล่อยไปอีกทีนึงนะพะโกยอมรับปล่อยไปเลยฮะได้เงินมาก็ใช้หนี้ไปเลยด้วยทีนี้ก็เหลือเมืองนายด้วยอ่ะรีคอมพานีไปปิดล้อมป้อมสตัดนี้มาแล้วทีกองทัพของล้านฉานะครับดูถ้า religious idea จะได้ก่อนนะเนี่ยเดี๋ยวเมืองนายเราให้กับเมืองปานด้วยเลยนะโอเคเมืองนายเมืองนายให้เมืองไปล้อมอยุธยาไว้ฮะส่วนฝั่งนี้ถ้าลุท่าจะต้องมาเอาเป็นมาสร้างเป็นจำปาสักด้วยนะเนี่ยจะได้ยึดเมืองจากเขมรมาด้วยครับงานตรงนี้ให้เวียงจันทร์เวียงจันทร์งานตรงนี้ก็เริ่มผนวกเลยนะเดี๋ยวจบศึกปุ๊บหมอมาหมดเลยนะฮะร้านช้างสลดความสัมพันธ์เต็มอยู่แต่ก็เกินไปหนึ่งคงไม่เป็นไรนะเราก็ปลดปล่อยเป็นจำปาสักไปด้วยจะได้ใช้เป็นเหตุผลในการเข้าตีเขมรนะแต่ว่าอาจจะยังไม่ไหวครับตอนนี้เฟเวอร์กับเบงกอล10แล้วนะเดี๋ยวดึงมาช่วยตีอยุธยาได้หรือเปล่านะฮะดึงมังกรมาด้วยครับรีคอนเควสต์ดินแดนให้เวียงจันทร์นะเปิดศึกไหวหรือเปล่าไม่รู้ต้องลองดูก่อนแล้วนะพันธมิตรมันมีเขมรนะฮะจะเข้าตีเขมรก่อนได้หรือเปล่าต้องรอดูจังหวะครับมาดูว่าทัพอยุธยาจะไปทางไหนก็รอทัพเบงกอลมาช่วยด้วยมันจะลงใต้ไปหามาละกานะฮะเรามาตีเขมรก่อนเลยครับตอนนี้ป้อมหนึ่งด้วยใช้ฟรีคอมพานีก็พอนะในการปิดล้อมเดี๋ยวเอาพื้นที่ของจำปาสักมาด้วยครับถ้าเกิดว่าตีทันนะมันจะกลับมาแล้วครับมันจะกลับมาแล้วออกมันจะไปทางพม่าก่อนนะฮะ
เคงั้นฝั่งนี้ก็ทางสะดวกครับเดี๋ยวให้กับจำปาสักคืนไปด้วยนะพื้นที่ลาวใต้เกพนมเปนแตกครับน่าจะยอมแล้วนะฮะ1 2 3มันยังไม่ยอมด้วยครับตอนนี้สงครามก็เงินไม่ติดลบแล้วจริงเรามาใช้วอร์แท็กได้นะคอมเมนต์มันจะยอมแล้วตีให้แตกไปรวยฮะให้ตีแบบตัวชิ้นเชิงนะครับจะได้เอาเงินมาเต็มที่ด้วยแล้วก็ไปตีอยุธยากันต่อนำสยามยุทธยังไม่ยอมฮะหรือยังไม่ต้องเอาเมืองนั้นก็ได้นะโอเคจบกับคอมเมนต์ไปก่อนไปเพิ่มวัดด้วยป้อมสุโขทัยด้วยนะฮะอยุธยาแตกแล้วนะฮะเมืองหลวงเหลือป้อมสุโขทัยครับมรกาก็บ้านแตกก็ยังไม่ยอมแพ้ด้วยครับช่วยได้สุดเหมือนกันนะโอ้เสียสเต็ปอีกแล้วลบหนึ่งคงไม่เป็นอะไรมากนะบ้านไม่โดนโจมตีด้วยเอาแต่ว่า internal conflict มานะฮะป้อมรอป้อมตะวายแตกครับเปงกอก็บ้านแตกด้วยงั้นจบเลยดีกว่าฮะตรงนี้ให้กับหลวงพระบางไปด้วย1เมืองแล้วก็เหลือแสนหวีนะฮะมาลากาถอนตัวไปซะละตัดสัมพันธ์กับเราไปด้วยแล้วก็ไม่ติดโดยยุ่งไม่เรียดด้วยนะจราจรสัมพันธ์ก็จะว่างไปหนึ่งอ
ผมบูสเต็ปขึ้นมาก่อนนะ internal conflict น่าอันตรายอยุธยาทัพใหญ่บวกหรือเปล่าไม่บวกนะฮะวิ่งหนีครับแต่แซนวีก็ยังไม่แตกจะได้ออกมาด้วยเลยครับมิลิเทอรี่9อีก3ปีเนี่ยโคโลเนียลิซึมก็เริ่มขึ้นแล้วด้วยงั้นเราจะพัฒนาเมืองไหนกันต่อดีเนี่ยสภาพภูมิประเทศนี้เป็นป่าเป็นอะไรหมดแล้วนะฮะน่าจะมาที่เมืองเวก็13แล้วไม่มีที่พัฒนาเลยนะแต่ฝั่งจำปานี่เป็นสวรรค์หน้าก็ไม่เลวเท่าไหร่ครับช่วยเบงกอด้วยระหว่างรอเซนวีแตกนะครับนี่หมิงเริ่มมีกบฏเยอะขึ้นแล้วด้วยนะฮะถ้าหมิงล่มสลายนี่อาจจะตอนที่2นะฮะน่าจะเป็นการบุกเข้าตีหมิงด้วยครับเพื่อขยายดินแดนเข้าไปในจีนเซนวีมันแข็งจังวะยังไม่แตกอีกนะแซนวีเบงกอล้อมอยู่พักใหญ่แล้วตกไม่ได้การแล้วไปช่วยหน่อยแล้วฮะไปช่วยตีหน่อยเบงกอเมืองหลวงแตกแล้วด้วยโอเคแตกสักทีฮะให้กับหลวงพระบางไปด้วยเลยนะได้เชื่อมดินแดนกับฝั่งพม่าด้วยแล้วก็สุดท้ายอยุธยาให้กับเวียงจันทร์ไปสัก2เมืองครับแล้วก็มาเอาสุโขทัยเป็นพระเทศราชลำดับต่อไปด้วยฮะเอกสิทธิ์มีผลแค่กับอยุธยานะแล้วก็เอาเงินมาให้เต็มเหนียวแล้วก็ฮิมิเลตมาด้วยไปครับจบศึกได้ภารกิจนี่ซับจูเกตล้านช้างสำเร็จเลยนะฮะได้การซับจูเกตล้านนาอย่างนี้ต้องบูสต์เต็ปขึ้นมาอีกหนึ่งนะการอินเตอร์นอลคอนฟลิกต์ก็เราเข้าตีล้านนาได้ด้วยเลยเนี่ยซับจูเกตล้านนานี่การด้วยเลยเอาฝั่งนู้นต้องไปตีกับอังวาด้วยครับโอ้เจอตีแล้วมิลิเทอรี่9อัพไปเลยดีมั้ยเนี่ยหรือว่าพัฒนาโคโลเนียลลิซึมก่อนนะฮะน่าจะต้องเอาทางฝั่งจามนี่แหละโร
รบใกล้ๆเมืองหลวงโอ้โหบวก35ทั้งนั้นเลยเนี่ยเป็นจังเกิลกันหมดเลยครับหมิงก็ยังไม่แตกนะโอ้โหแล้วกองทัพ106ครับเข้าสู่ยุค Reformation แล้วด้วยเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยต้องใช้ไปก่อนครับถ้ามาเอาที่เมืองอะไรเนี่ยควีฮอนนั่นเป็นยังไงวะหรือว่าเมืองเดิมเป็นวิชัยนครนะฮะฝั่งนี้ก็จะไม่แพงมากครับหรือว่าที่เมืองเวเมืองเวเป็นฮิลบวก25แต่ถ้าเป็นสวรรค์หน้าเนี่ยบวกแค่10เอ้ยบวกแค่15นะฮะแต่ว่าถ้าอยู่ใกล้เมืองหลวงกว่ามันก็จะดีกว่าฮะมันก็จะแผ่เข้าไปได้เร็วขึ้นเนี่ยไม่เมืองหลวงรู้มาเอานี่มาเอาที่เมืองอันนี้เมืองพวนเลยดีกว่านะฮะใส่อีดีเข้าไปด้วยครับยี่สิบเจ็ดได้53เอ้านั่นป้อม3เลยด้วยเนี่ยไม่รู้มันไปสร้างตอนไหนโอเคนั่นแตกครับจัดการทับอังวาด้วยแตกอีกนะฮะไอ้ประเทศสราชไม่ช่วยเลยหรือนี่โอ้โหมันต่อต้านกันหมดนะฮะช่วยตีป้อมหน่อยเร็วผนวกเมืองปลายเรียบร้อยนะฮะพื้นที่ก็ขยายเข้ามาฝั่งพม่าด้วยว้ายมีกบฏมาด้วยฮะเอากลับไปจัดการก่อนเอ้ามันเข้าตีรถแล้ว
ไหวหรือเปล่าเนี่ยมันจะไม่ไหวด้วยฮะไม่มีแม่ทัพนะทัพนั้นเติมเข้าไปอีกหน่อยครับทัพนี้ตามไปด้วยไอ้แต่แมนพาวเวอร์ก็จะหมดแล้วด้วยนะแอดมิดยังไม่อัพนะฮะเอาเราเนี่ยลิซึมก่อนนะฮะขาดอีกหนึ่งแล้วงั้นใส่ดิพามาติกไปก่อนครับได้แล้วโอเคอังว่าแตกสักทีนะฮะจะได้จบกันไปก่อนไม่ต้องเอาดินแดนรอบนี้นะฮะส่วนล้านนาภารกิจตัวนี้มันบอกให้ซับจูเกตไม่ใช่ภารกิจนี้เหรอภารกิจนี่ซับจูเกตล้านนาเราแค่ยึดมาก็ได้นะครับหรือว่าจะให้กับเวียงจานไปก็ได้อะเอาไม่ได้นะฮะให้เวียงจานไม่ได้เราต้องซับจูเกียร์อย่างเดียวเอามาเป็นเมืองขึ้นอย่างเดียวครับเป้าหมายมันเป็นการซับจูเกียร์นะแต่ว่าภารกิจมันก็ไม่สำเร็จอยู่ดีเพราะว่ามีหมิงมายึดเชียงรายเอาไว้ครับเสียสล็อตความสัมพันธ์เปล่าๆเลยนะทีนี ก็ปลดไอ้ผนวกใครต่อได้บ้างนี่แหละฝั่งนี้มันก็ต่อต้านกันหมดเลยนะฮะเราไปบังคับมันเปลี่ยนศาสนาหรือจะเข้าตีเขมรกันต่อแต่ยังติดตรุษกันอยู่นะฮะ1514เดี๋ยวไว้มาต่อตอนต่อไปแล้วกันฮะสำหรับการเล่นเป็นไดเวียดครับตอนต่อไปเนี่ยมิงก็น่าจะเริ่มแตกสลายแล้วนะฮะจะได้ขยายเข้าไปทางเหนือด้วยครับยึดแผ่นดินจีนจากนั้นก็เปลี่ยนศาสนาเป็นขงจื้อครับแต่ขงจื้อนี่ถ้าเราล้อมรวมเอาศาสนาพุทธเข้ามาด้วยเนี่ยมันก็ยังใช้โมนูเมนต์ได้อยู่นะฮะซึ่งก็จะทำให้ศาสนาขงจื้อนี่โหดกว่าศาสนาพุทธแน่นอนครับแล้วก็ที่สำคัญนะรู้สึกว่าโมนูเมนต์ในเกาหลีครับตรงนี้เนี่ยดีมากเลยนะฮะถ้าเอาเป็นขั้น3ครับช่วยบวกโมนักadministrative skill ให้กับผู้ปกครองอีก2หน่วยด้วยด้วยนะฮะแล้วก็จะมีแอดมิดเหลือเพิ่มมากขึ้นเอาไว้พัฒนาเมืองครับเพิ่มภาษีนะฮะก็น่าจะพัฒนาได้ดีกว่าประเทศอื่นแน่นอนฮะเขียนไว้มาต่อกันครับแล้วก็มีภารกิจนี่แทบจะยังไม่ได้สำเร็จเลยนะฮะเดี๋ยวไว้มาเคลียร์ตรงนี้กันด้วยครับ
สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ